Go Social ทุ่มงบ80ล้านบาทรุกตลาดแพลตฟอร์มดิจิทัลเปิดตัว Go Social สัญชาติไทยรวมความบันเทิงครบวงจรแชทช็อปชมเชียร์เรียกได้ว่าในยุคดิจิทัลค่ะการใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือสามารถอำนวยความสะดวกได้ทุกสิ่งอย่างค่ะล่าสุดบริษัท Go Social จำกัดค่ะนำโดยคุณสุทธิรุจน์เสถียรจารุพงษาประธานกรรมการบริหารเปิดตัว Go Social แพลตฟอร์มสัญชาติไทยเจ้าแรกในไทยค่ะที่จะมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะในรูปแบบแชทช็อปชมเชียร์กันค่ะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ความบันเทิงและอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบด้วยงบลงทุนกว่า80ล้านบาทและคาดว่าจะมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันประมาณ 200,000 คนนอกจากนี้ค่ะ Go Social ค่ะยังได้ร่วมกับพันธมิตรที่จะสร้างความบันเทิงบนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นโครงการ Go Social Live ค่ะ Go Concert ค่ะโครงการ Idol Hero ค่ะโดยจะเริ่มในเดือนธันวาคมนี้โดยงานเปิดตัวในครั้งนี้ค่ะยังได้เหล่าไอดอลคนดังค่ะที่มาร่วมงานและไฮไลท์ลับเปอร์โกอินเตอร์อย่างน้องสไปค่ะที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยค่ะที่มาของโกโซเชียลนะครับคืออย่างนี้นะครับว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับเราได้พัฒนามาจากตัวนี้มาประมาณร่วม3ปีนะครับโดยงบลงทุนที่เราลงทุนมาเนี่ยนะครับประมาณ 70-80 ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจนะครับสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งเราอยากเห็นโซเชียลมีเดียเป็นของคนไทย 100% นะครับต้องคอนเซ็ปต์คือต้องพัฒนาด้วยคนไทยนะครับแล้วก็เด็กไทยเป็นคนพัฒนานะครับตรงนี้นะครับเราจึงทุ่มทุนแล้วก็มุ่งหวังที่จะทำให้สำเร็จนะครับคอนเซ็ปต์ของแชทช็อปชมเชียร์ก็คือเรามีผมใช้คำว่าเรามีทุกรูปแบบนะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวนะครับแชทก็คือเป็นการสามารถที่จะสื่อสารหรือคุยกันได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะโทรหากันได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับตัวช็อปก็เป็นรูปแบบของการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแต่ในการช้อปปิ้งออนไลน์ของเราเนี่ยจะแตกต่างจากการช้อปปิ้งแบบทั่วไปนะครับซึ่งเราตรงนี้เราเป็นแพลตฟอร์มที่เราพัฒนามาเป็นรูปแบบของอีคอมเมิร์ซที่ใช้คำว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อีคอมเมิร์ซคอนเซ็ปต์ก็คือซื้อไปชมไปชมไปซื้อไปนะครับตรงนี้นะครับคือใช้คำว่าentertainment e-commerce ซึ่งแตกต่างจากช้อปปิ้งทั่วไปที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์เป็น e-commerce ทั่วไปนะครับเราจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงตรงนี้ครับในไตรมาสแรกนี้นะครับเราคาดหวังไว้ว่าอย่างน้อยนะครับในไตรมาสแรกของปี2022นะครับก็คาดหวังว่าอย่างน้อยต้องทะลุ1ล้านคนอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เราใช้งบลงไปประมาณ 70-80 ล้านแล้วครับตรงนี้นะครับในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกว่านะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือเราสร้างคอนเทนต์ที่ใหม่ๆซึ่งคอนเทนต์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนนะครับในรูปแบบของการแชทช็อปชมเชียร์เนี่ยก็คือในเรื่องของการชมเนี่ยนะครับต่อไปการชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการชมแบบไลฟ์คอนเสิร์ตหรือการชมแบบภาพยนตร์นะครับจะตอนนี้เรากำลังก้าวข้ามไปพัฒนาในเรื่องของเมตาเวิร์สแล้วนะครับก็จะเป็นการชมไลฟ์คอนเสิร์ตหรือว่าเป็นการชมภาพยนตร์แบบโลกเสมือนจริงละนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเปิดตัวอยู่ไม่กี่วันนี้แล้วนะครับตรงนี้เราพัฒนาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับพอเสร็จปุ๊บแล้วตรงนี้นะครับเราก็ไปมีตรงที่ว่าเชียร์นะครับเชียร์ตรงนี้ก็คือแพลตฟอร์มเราเนี่ยต้องบอกว่าเราตอบโจทย์ตอบสนองในเรื่องของกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬาไทยๆเนี่ยนะครับกีฬาโดยที่กีฬามันต้องบอกว่าการชมกีฬานะครับมันต้องดูแบบเรียลไทม์นะครับมันถึงจะสนุกซึ่งณเวลานี้นะครับทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเราเองเนี่ย Go Social เนี่ยนะครับเราพัฒนาตรงนี้ได้ความเร็วสูงสุดนะณเวลานี้นะครับก็คืออย่างปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะดีเลย์ประมาณ48วินาทีหรือรวมๆนาทีในการชมในการชมกีฬาฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันอาจจะไม่สนุกนะครับแต่เวลานี้นะครับของเราเนี่ยมันพัฒนามาได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1วินาทีถือว่าณเวลานี้นะครับอันนี้คือจุดแข็งของเรานะครับก็คือเราพัฒนาความเร็วสูงสุดได้ประมาณ1วิเนี่ยนะครับก็เร็วที่สุดในโลกแล้วเวลานี้นะครับเราเลยเอาเรื่องราวของตรงนี้นะครับที่สิ่งที่เราพัฒนานี่เอามาใช้กับกีฬามวยเป็นกีฬาเริ่มต้นก่อนและจากนี้ไปก็จะเป็นกีฬาไทยๆนะครับเป็นกีฬามวยไทยบ้างไฟไก่ชนวัวชนอะไรพวกนี้เป็นกีฬาไทยๆในเรื่องของสื่อสารในเรื่องของวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับเพื่อจะได้นำวัฒนธรรมไทยกีฬาไทยนี้สู่สายตาคนทั้งโลกนะครับโครงการที่เราทำเนี้ยนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆเช่นโครงการ Idol Hero เนี่ยนะครับ Idol Hero เกิดขึ้นจากคำว่า Hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากมวยอย่างเดียวมันเกิดจริงๆแล้วคำว่าฮีโร่เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกสาขาอาชีพก็สามารถที่จะมาเป็นฮีโร่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเราเห็นใครที่เป็นไอดอลของเราแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือ
มันคือไอดอลของเราฉะนั้นเนี่ยฮีโร่เนี่ยของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกสาขาอาชีพโดยที่ยังไม่มีใครที่จะยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครที่จะดึงคนที่มีความสามารถมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเนี่ยเขาไม่มีเวทีที่จะได้มาแสดงความสามารถฉะนั้นเนี่ยโกโซเชียลจะเป็นช่องทางหนึ่งแล้วก็เป็นช่องทางหลักให้เขาได้มามีโอกาสได้มาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ครับนี่คือโปรเจกต์ของ Idol Hero ฉะนั้นเนี่ยให้ติดตามเลยครับว่า Idol Hero ไม่ได้มีแค่โปรเจกต์เดียว Idol Hero คือเป็นเมสเสจที่จะนำพาในเรื่องของคนเก่งๆเข้ามาในโครงการของ Idol Hero นี่ครับ